วันนี้พระเยซูเจ้าได้ตอบผู้หนึ่งในฝูงชนที่มาขอพระองค์ตัดสินความให้เขาว่าสหายเอ่ยแม่นไผได้แต่งตั้งให้เฮาเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้จัดการในเรื่องแบ่งปันบุญมรดกของพวกเจ้าคำเบานี้ของพระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนและกระทำมาถึงบัดนี้บ่ได้เกี่ยวกับเรื่องมูลมรดกและความหั่งมีในโลกนี้แต่แม้เรื่องอาณาจักรสวรรค์และความหั่งมีในโลกหน้าย้อนว่ามนุษย์จะหั่งมีสีสุขปานใดก็ตามชีวิตของเขาก็บ่สุดแล้วแต่นำทรัพย์สินนั่นดอกคำถามของคนที่มาถามพระเยซูเจ้าวันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามของพวกเขาแต่ละคนเช่นเดียวกันย้อนหลายครั้งสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงและกังวลที่สุดบ่แม่นเรื่องอาณาจักรสวรรค์และเรื่องชีวิตในโลกหน้าแต่แม่นชีวิตการเป็นอยู่ในโลกนี้ความหั่งมีสื่อเสียงและยศศักดิ์ในชีวิตสังคมสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาบ่ใส่ใจวาจาของพระเจ้าและลืมพระองค์ไปเพราะฉะนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าจึงตักเตือนพวกเราว่าจะมีประโยชน์อย่างหากพวกเราได้โลกทั้งหมดมาเป็นกรรมสิทธิ์หากต้องสูญเสียวิญญาณไป